รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเสียงไอแมนมากทำเป็นแกล้งเปลี่ยนรองเท้าอ่ะทำไมต้องทำเป็นแกล้งด้วยอาจารย์ก็เปลี่ยนจะถ่ายอย่างละเสียเวลาใส่รองเท้าเสร็จก่อนเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้านี่รองเท้าของฉันนะเท้าหนังอะไรนี่อ่ะของฉันหนังดีหนังถามทำไมก็ไม่รู้เออคาเฟ่เขาดูสะอาดสะอาดเนาะจะเข้าไหมไม่เข้าก็จะได้ปิดประตูแอร์ออกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้ฟอนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคิดถึงค่ะลมอะไรหอมมาคะเนี่ยอ่ะลมรักพวกเรารักน้องหมาไปหาที่นั่งกินกาแฟกันไปดีกว่าตรงไหนดีคะเลือกเอาเถอะไกลผู้ไกลคนหน่อยไปทางนู้นดีกว่ามั้งเรารู้ว่าฝนรักน้องหมาค่ะก็เลยพามาบิ๊กด็อกคาเฟ่แต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะฉันนัดลูกสาวมาป่านนี้ยังไม่มาเลยอ้าวลูกสาวเหรอรักลูกสาวมาด้วยลูกสาวก็เป็นคนรักสัตว์นะฝนมาแล้วจ้าแม่จ๋าทำไมหนูแต่งตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะอ้าวแม่ไปหาคาเฟ่แมวไม่ใช่หรอคาเฟ่หมาอ้าวหมาเหรอน่าเห็นไหมรองเท้าก็ไม่เปลี่ยนเขามีกฎระเบียบไปเปลี่ยนรองเท้าอยู่นี่ไม่เลิศเลยอะไรวะเนี่ยเป็นไงหารองเท้าใส่ไม่ได้อีกอ้าวตีนเลยกระเทยชัวร์ไงคะแม่รู้จักหรือเปล่าเอามานี่มามานี่มาแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยสวัสดีค่ะดูมันแต่งตัวไม่ไม่รู้เนี่ยนี่ตัวใหญ่เท่าหมาเลยนะแกอ้าวแม่เห็นไหมตอนรับตบมือตอนรับแฟนมาของหนูดีมากหนูเก่งไหลแล้วค่ะไหลแล้วจ้าดูว่ามันจะไหลไปที่ใครไหล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 ไม่ได้ชิมแม่ไหลไหลไหลแม่เดี๋ยวดูนี่คือเหตุที่ทำให้ฝนเขารักหมาเหรอใช่ค่ะฉันได้ข่าวว่าเธอเลี้ยงหมาเยอะหรอกี่ตัวเลี้ยงหมาเมื่อก่อนเคยมีถึง17ตัวฮะจะเปิดฟาร์มเหรอพี่ฝนก็คือบางทีเขาก็แบบว่าเขาผสมกันเองด้วยแล้วก็เห็นแล้วชอบแล้วก็ซื้อด้วยตัวที่เลี้ยงนานที่สุดกี่ปีเลี้ยงนานที่สุดก็คือเพิ่งจะเสียไปเนาะอายุประมาณอายุ18ปี18ใช่ค่ะเป็นชิสุค่ะตัวที่ตายไปหน้าคลายไปเลยขายมาน่ารักกว่านี้เยอะค่ะมาฝนน่ารักจังเลยนี่แหละคือพี่ฝนและสุนทรแล้วเวลาเขาเสียแล้วอ่ะเธอจัดการเผาศพเขาหรืออะไรไงหรือว่าเธอใส่ถุงขยะแล้วก็เอาไปวางอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งเผามีทั้งฝังก็เหมือนคนเธออย่าบอกว่าเธอมีสุสานใช่ค่ะมีสุสานหมาอยู่ที่บ้านไม่เหมือนอาจารย์เลยทำไมแกจะไปนอนข้างๆเขาหรอเปล่าจะพูดถึงอาจารย์แบบพนักสุนัขแกเสียแกเนี่ยน้องฝนทำสุสานไม่ได้หรอใช่ค่ะแล้วทำเป็นแบบเขียนชื่อเขาก็ไม่ถึงกับเขียนชื่อค่ะเดี๋ยวคนเขาจะแบบว่าเข้าไปแล้วมันจะดูเป็นแบบเป็นสุสานอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้ว่าตัวนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนแบบว่าให้เขาอยู่ด้วยกันเรียงกันใช่เรียงกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะจัดสวนให้เขาแบบสวยสวยใช่ก็แต่ละลูกก็จะแบบสวนนี้ของน้องวันนี้สวนนี้เป็นของน้องวันนี้น้องคีทายอยู่ตรงนี้นะน้องนายอยู่ตรงนี้นะน้องไข่หวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วตรงที่สุสานบ้านเธอมีทั้งหมดกี่ชีวิตแล้ววะโอ้โหก็ตอนนั้น17ตอนนี้เหลือ12ก็5แล้วนะใช่5แล้วเนาะก็เธอก็ทำงานสักขนาดนี้เธอยังมีเวลามาเอนจอยกับน้องหมาที่บ้านเหรอต้องเป็น10ตัวก็เนี่ยค่ะทำงานหอมไม่ครบทุกตัวละสิครบค่ะครบก็คือทำงานบางทีกลับมาดึกๆเนี่ยเราก็ต้องไปกอดให้ครบทุกตัวเนี่ยกอดเนี่ยไปแล้วแม่ไปนอนแล้วนะพี่ฝนเร็วพี่ฝนนี่
เนี่ยเวลาเขาอย่าแย่เนี่ยคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแต่ชื่อครับทำไมถึงได้ตัดสินใจแบบเปิดแบบบิ๊กด็อกคาเฟ่เนี่ยก็จุดประสงค์หลักของที่นี่คืออยากจะเปิดคาเฟ่เนี่ยให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุนัขอย่างหลายๆท่านเนี่ยอยากจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงแต่ไม่มีข้อมูลเลยว่าเอ้ยนิสัยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่าที่นี่ก็จะไปจะเป็นที่ที่ให้มาดูก่อนว่าเขาเหมาะกับเราจริงไหมบางคนซื้อไป 2-3 เดือนอ้าวไม่เลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยเงี้ยสงสารสังคมด้วยสงสารเขาด้วยอุ๊ยอัฟกันฮาวอัฟกันฮาวหนูจ๊ะหาที่ชีหาที่ชีตัวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับตัวนี้ผู้ชายตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อแคสเปอร์ครับตัวนี้ฉันรักที่สุดเลยสวยที่สุดในโลกเลยอ่ะหมายแล้วเป็นบอซอยพันบอซอยบอซอยบอยซอยนั่นก็เดินประกวดนะฉันชอบเป็นสุนัขที่ไว้ถ่ายแฟชั่นแม่ตัวนี้เป็นล้านเลยนะตัวนี้จะเป็นสุนัขหายากเป็นสุนัขโบราณของฮังการีตัวนี้เท่าไหร่คะล้านใช่1ล้านบาทนี่คนจะเลี้ยงสุนัขก็ถามหน่อยสิมันต้องมีเป็นแบบพูดกันตามความจริงต้องมีเงินใช่ป่ะนอกจากมีเงินแล้ว1คือต้องมีความรู้ก่อนต้องรู้ว่าเราเลี้ยงเพื่ออะไรบางท่านเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านบางท่านเลี้ยงเป็นเพื่อนเฉยๆเดี๋ยวเรามีภารกิจให้นะคะวันนี้ก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยจะต้องถ่ายแบบสุนัขถ่ายคู่กันคือผมช่วยจัดท่าให้ใช่เริ่มไปเลยคนแรกอาจารย์เชิญค่ะตัวนี้นะครับอย่าเลียเลยลูกเลียเลยอุ้ยตัวกลัวกลัวเหรอลูกกลัวทำไมกลัวทำหน้ากลัวรูปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงฉันก็ว่ารูปของฉันน่าจะต้องน่ารักที่สุดเพราะดูเป็นธรรมชาติเพราะนั้นจะดูเฟคแบบตั้งใจเกินไปประเดี๋ยวเราไปตัดสินกันนะคุณผู้ชมว่ารูปของใครเนี่ยจะมีคนชอบมากที่สุดโอเคเราไปหาอะไรกินกันมั้ยได้ค่ะกินกันได้ค่ะใช่ค่ะแม่ว่าพี่แม่พี่ป๋องช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวจี่เบคอนเริ่มด้วยผสมข้าวเหนียวนึ่งสุกกับเบคอนซอยฝอยและเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิเข้าด้วยกันปั้นส่วนผสมข้าวเหนียวก้อนละ 20-30 กรัมเป็นก้อนกลมจากนั้นใช้ฝ่ามือกดให้แบนลงเล็กน้อยเสียบด้วยไม้ปลายแหลมไม้ละ2ชิ้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำข้าวเหนียวที่เสียบไม้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบตราโกกิให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเหนียวเบคอนลงจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านจัดข้าวเหนียวจี่เบคอนลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับหมูฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ